็ตามด้วยนมข้นจืด3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาค่ะและตามด้วยเนยสด2ช้อนโต๊ะค่ะจะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะเสร็จแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะรอจนเดือดแล้วก็คาราเมลเริ่มข้นนะคะตามภาพเลยนะคะก็เอาขนมปังที่เราอบไว้แล้วก็ลูกเกดหรือว่าถั่วต่างๆถ้ามีนะคะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ปิดไฟนะคะก็จะได้ขนมปังกรอบคาราเมลมินินะคะกรอบหอมหวานค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ